สวัสดีครับผมเจตจำนงจงประเสริฐคุณกำลังฟังรายการ Gen C and Classical Music สืบสาวประวัติของกีตาร์เครื่องดนตรียอดฮิตได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรขบบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปวันนี้มีเสียงที่ เรียกได้ว่าแปลกใหม่แต่ไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นนะอาจจะแปลกใหม่สําหรับรายการนี้ที่เรายังไม่เคยเปิดเพลงของเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาก่อนเลยงนั้นเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้เพลงสําหรับกีตาร์ใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรคะใช่ครับเมื่อกี้ที่เปิดไปก็ชื่อเพลงว่า c o n c e r t ร์โตเดอร์อารอนเะฮะก็ประพันธ์ขึ้นมาสําหรับกีตาร์เล่นกับ วงออเคสตรานะครับก็กีตาร์ค <แบ S 2> อนแชตโตง่ายๆ<บ>ก็ประพันธ์โดยวาควินโรดิโกครับผมโอ้เวลาพูดถึงกีตาร์เราจะต้องเหมือนแบบได้ยินชื่อนักแต่งเพลงที่เป็นชาวสเปนอย่างโรดิโกนะอย่างเงี้ยใช่เราเราอาจจะแบบนึกถึงตรงนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยกีตาร์มันก็เรียกว่าสเปนิชกีตาร์ก็ได้ไอคลาสสิคกีตาร์เนี่ยฮะโอใช่แล้วเดี๋ยว ต้นกำเนิดมันมาประมาณไหนเดี๋ยวเราก็จะอ่าเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันวันนี้ก็เลยเปิดมาด้วยเพลงของกีตาร์นั่นเองค่ะ่วันนี้ขอต้อนรับนะคะอาจารย์ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์บัญเจตจำนงจงประเสริฐจากยังอาร์ิติส์มิวสิคโปรแกรมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนี่เมื่อกี้นี้ต้องท่องมาก่อนซ้อมชื่อซ้อมชื่อมหาลัย โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มารายการเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกคะอันนี้อาจารย์แดนเป็นคนแนะนํามาให้อาจารย์แดนจากที่ที่แย้เหมือนกันเดียวกันใช่ครับผมอาจารย์แดนเคยมาออกรายการตอนที่พูดถึงวงจีบอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังแบบงงใครนะอันนี้อาจารย์ปั้นก็สอนอยู่ที่เดียวกันค่ะงั้นเริ่มจากเหมือนกับของคนอื่นเลยแล้วกันว่า อาจารย์ปานเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยเริ่มจากกีตาร์เลยหรือเปล่าคะโอเคผมเหมือนไม่รู้ว่าพิเศษหรือเปล่าผมเริ่มจากกีตาร์เลย<อ>ทันทีแล้วคือเป็นกีตาร์คลาสสิกด้วยจริงเหรอคือไม่ได้แบบว่าเ,เหมือนคนอื่น อาจจะมีน้อยคนบางที่ที่เป็นแบบผมเนาะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเด็กๆอะ่ะตอนเด็กๆเราก็คิดจะกีตาร์เราก็เห็นรู้จักกีตาร์กีตาร์มันอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเราเห็น,นกีตาร์รนในวงวงเปออ๊ออ่ะใช่แล้วก็ที่โรงเรียนมันก็จะเป็นกีตาร์แน่ๆคำว่ากีตาร์เนี่ยฮะตีขอร้องเพลงไอ้เราก็อยากเล่นอย่างนั้น<อ>เหมือนกันนะเราก็เลยเฮ้ไปเล่นกีตาร์ดีไหมเออก็เลยเล่นแต่ว่าไอ้วันที่เริ่มจริงๆอะคุณครูคนแรกเน่ยบอกให้ไปซื้อกีตาร์คลาสิกสายไนล่อนมาเออเราก็ไม่รู้ว่าซื้อก็ซื้อ ล้วเขาก็เริ่มจับเราดีดเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ตีคงตีคอร์ดอะไรอาไม่ไม่แบบตอนนั้นไม่ไม่งงเหรอคะว่าทําไมไม่เห็นได้ตีคอร์ดเลยเราอาจจะเด็กอยู่มั้งตอนนั้นอ,อายุเท่าไหร่อะสิบขวบครับ<อ>สิบขวบเราก็อ่ะเล่นก็เล่นตามนี้ตามที่เขาสอนเพราะเราก็แบบอ่ะครูจะสอนอยังไงก็ได้เราก็ไปไป<อ>ใช่วันแรกก็คือดีดดีดน้ตตัวเดียวไอ้สิ่ง<ม>ที่เป็นแต่ก่อนวันแรกก็คือเปิดเทป ตีมั่วไปเรื่อยบนกีตาร์คลาสิกบนกีตาร์คลาสิกครับแล้วก็แต่พอถึงถึงชั่วโมงแรกจริงๆกลายเป็นดีดนหนึ่งตัวตั้งออกมาโอ้ตอนแรกอาจจะนึกว่าเป็นแบบเริ่มเรียนเบสิกหรือเปล่าทีละน ốt ตัวเดียวอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเรียนไปเรียนมาก็ยังไม่ตีสักทีแต่ทีนี้เล่นเล่นเสียงพร้อมๆกันสมตัวสี่ตัวขยายขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้๋อแต่ใช้วิธีการดีดอะไรอย่างนี้ใช่ดีดครับผมใช่ปิกยังไม่ได้จับเลยอ่าใช่เวลาพูดถึงกีตาร์นะคนส่วนตถือปิกเท่ๆถูกต้องถูกต้อง แล้วก็เรียนอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมเรื่อยๆเลยครับก็เราก็เหมือนมันแบบมันซึมซับเนาะแล้วเราก็รู้สึกเออเราเราอินกับมันเองโดยธรรมชาติเราก็จะไม่ค่อยไปหวยหาไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ก่อนนานนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้แปลกเหมือนกันค่ะอันนั้นคือตอนนั้นอยู่เดี๋ยวนะสิบขวบปอสี่ปอสี่ปรทมได้ใช่แล้วก็เรียนเป็นงานอดิเรกอย่างนี้เหรอก็เรียนเสาวที่สมัยก่อนไม่มีเนาะไม่มีการเรียนแบบซีเรียสอะไรขนาดนี้ตามมหาลัยดนตรีหรือว่า อย่างอย่างอาริติสิมิวสิกโปรแกรมอย่างเงี้ยฮะก็<ล>จะเป็นหมอปลายชายะดับมัธยมเราก็ไม่มีเราก็เรียนเสาที่เฉยๆเรียนไปเรียนไปแล้วก็เอเเอเราก็มีโอกาสได้แข่งได้สแสดงอะไรอย่างนงี้เราก็รู้สึกชอบมันขึ้นทีละนิดนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เราก็ใช้ได้เหมือนกันะอะไรอย่างเงี้ยพอแข่งแล้ว <laughs> ใช่มันอ่ะจริงๆมันจะมีความคิดอย่างนั้นพอแข่งแล้วเราเรา,เราได้รางวัลเราอะไรเรารู้สึกเฮ้ยมันทําให้เราเออเท่ดีนะเหมือนเป็นหนทางของเราเออมันมันเป็นความเท่ที่ไม่ต้องไปร้องเพลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย แล้วจุดไหนคะที่ตัดสินใจที่จะเรียนต่อใช่ไหมคะเรียนต่อในด้านกีตาร์เลยถ้าจริงๆต้องขออนุญาตบอกไว้นิดนึงนะว่าจริงพี่ผมก็เล่นดนตรีเหมือนกันเล่น<อ>ไวลินด้วยซ้ำไปะนะครับใช่แล้วเราพี่เขาก็แบบว่าโตกว่าเราประมาณ3มปีอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาก็เริ่ม<อ>ดูเขาจะซีเรียสจริงจังมากขึ้นกว่าเราเราเราก็ตามแล้วเราก็เห็นแล,แล้วเราก็มีโอกาสแสดงแข่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็สักมอมอสองมอสามอะเริ่มรู้สึกอะเออเริ่มอยากละ อุ้ยวัยเหมือนกันนะมอต้นนิดนึงนิดนึงใช่ก็มอต้นคิดว่าประมาณมสองมสามแล้วเราเริ่มรู้สึกแบบเออไม่ค่อยอยากเรียนวิชาการละแต่ตอนนั้นไม่มีสิทธิ์จาเป็นที่ต้องเรียนในโรงเรียนแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีรุ่นธรรมให้เราไปเรียนดนตรีใช่ก็ได้เสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองแล้วเราก็ซ้อมรู้สึกซ้อมเยอะกว่าที่จะไปอ่านหนังสืออ่ะนะโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานของไม่รู้นักเรียนดนตรีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนเ,เราก็แบบเออเร่ไม่อยากเรียนไม่อยากฟังเลยค่ไม่ว่าเดี๋ยวพอเรียนดนตรีไปก,ก็มีองคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยทีนี้โอ้โหทีนี้นับโน้ตซอยโน้ตปะจุดจุดกี่จุด,จดไม่รู้คณิตศาสตร์ทั้งนั้นแต่และเราก็หาทางหารูปทางาผมไปถึงโรงเรียนก็ได้ยินเพื่อนวงโยะมันก็ต้องไปซ้อมเช้าแล้วก็ซ้อมเย็นของเราก็ก่อนไปโรงเรียนเราก็อยู่ที่บ้าน อันนี้แอบถามว่าไม่มีความคิดที่อยากจะเข้าวงโยธวาทิตยเหรอคะเคยครับเคยอยากเล่นเครื่องเป่าในวงเคยใช่ถูกต้องเคยคิดเล่นฟูดเหมือนกันเคยคิดเล่นฟูดเหมือนกันแต่จนแล้วจะรอดก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้ซื้อเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเชลโลยังเคยคิดเลยนั่นนะสิเพราะว่าพี่สาวก็เล่นเล่นไวโอลนพี่ชายพี่ชายขอไปพี่ชายเล่นไวโอลินด้วยค่ะ น่าจะแบบเออมีอย่างเคยลองนะเราเอาแบบว่าคุณครูคนเดียวกันแหละเอาตัวเล็กๆมาให้เราลองเราก็จับเอยเท่ดิมกันแต่สุดท้ายมันก็ช่วงเวลานั้นยังไงไม่รู้ก็อยู่กับกีตาร์ยาวๆแล้วก็เลยมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่ฮะใช่ที่ไหนยังไงตอนแรกผมเข้าปริญญาตรีที่ศิลปกรครับผมเสร็จแล้วก็จบสิลปกรผมก็ไปเรียนต่อที่เยอรมัน อืมที่อยู่ที่เมืองไหนนะคะไปช่วงแรกไปที่ดุสเดอฟครับ <Ha. S 2> ครับผมแล้วก็ดุสเดอบ3ฟสปีผมไปซ้ำปีนญกตีอีกครั้งหนึง่ง oh. ใช่เพราะตอนนั้นเยอรมันแบบว่ากําลังเปลี่ยนหลักสูตรเลยหลักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิปโฟมกลายเป็นบัชเลอร์กลายเป็นอะไรพวกนี้ oh. ผมก็ไปช่วงที่มันแบบปุ๊บไม่มีอะไรให้ผมตําเนินการต่อจําเป็นต้องซ้ํา oh. เพราะว่าเมื่อก่อนคือเยอรมัน จะเรียนดิพโฮมเสร็จแล้วไปต่อคอนเสิร์ตซัมเมนเนาะที่เขาพูดกันอย่างนั้นดิพโฮมมันคือเหมือนเป็นควบตีโถะครับใช่ควบตีโในเยอรมันแล้วเราไม่ได้เพราะเราจบแค่แค่ปิญญาตรีค่ะแล้วก็หลักสูตรดิพโฮมตอนนั้นเขากำลังจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่มีละเขาจะไม่มีที่รู้สํารไม่มีละมันจะไปอีกที่ก็คอนเสิร์ตซัมเมนเลยก็คือเป็นเหมือนว่าโซโลโซโลใช่แล้วก็ผมไปผมก็เลยกลายเป็นแกปบเลยก็เลยจําเป็นต้องเป็นไปซําปิญญาตรี อ๋อแต่ว่ามันก็โอนหน่วยกิจแล้วก็บางวิชาใช่ผมก็เลยไปเรียนปัญญาติอีกสามปีจริงๆอ่ะจริงๆต้องสองปีแต่ว่าทางนู้นเขาก็ไม่พร้อมบางวิชายังเริ่มเรียนไม่ได้อะไรอย่างเลี้ยเออแต่ดีแลวฮะเพราะว่าปีแรกผมก็บโอ้โหไปแล้วงงทุกอย่างงงไปหมดเลยอ้โนี่ต้องเรียนภาษาเยอรมันก่อนไปใช่เรียนเรียนเรียนที่นี่แล้วก็ไปเรียนที่นู้นต่อแบบบันบีเนาะที่เยอรมันอมุกก็ไปเรียนมาใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็คือ ภาษามันบีบมากไปก็ตกใจว่าเขาให้เราไปเรียนแต่ว่าภาษาเราจะต้องตามไปให้ตามกําหนดเขาอะไรเงี้ยเลเวลแล้วก็เวลาที่เขากําหนดมาให้เราต้องยื่นไปประกาศอุ้ยโวดมากอันนี้ยันนคือสิ่งที่ช่วงแรกๆไปท่องภาษาอย่างเดียว โอ้จริงนะช่วงแรกไปนี่เหมือนชีวิตหนักหนามากเพราะว่าทั้งเรียนดนตรีแล้วก็ต้องเรียนเยอรมันเพื่อจะสอบให้ทันด้วยคือเรียนเรียนไปได้ใบประกาศสุดท้ายได้ใบภาษาตามที่เขากำหนดแล้วแต่ฟังอะไรยังไม่ค่อยรู้เรื่องเอ้าได้ด้วยเหรเออได้ได้เพราะว่าแบบว่าเรียนภาษาเพื่อสอบภาษากับเรียนจริงๆมันมันต่างกันเยอะสําหรับผมนะสําหรับผมมันต่างกันเยอะมากเลยมันไม่ใช่แค่ท่องตามกลับมาหนึ่งสองสามสี่ครูวิชาไอ้พวกฟอร์มอะไรอย่างเงี้ย พูดรึดใช่ใช่โอ้โหงงเรียนเป็นภาษาเยอรมันหมดใช่ทุกอย่างแล้วหลังจากที่ดูสุดดอฟแล้วดูสุดดอฟแล้วก็ไปต่อที่คาสเซลอีกสองปีคาสเซลโอ้ก็อยู่ไม่ไกลแต่คาสเซลอยู่ตรงกลางเนาะอยู่ขึ้นจากแฟรง์เฟิร์ตไปประมาณสองชั่วโมงรถไฟค่ะดูสุดดอฟก็จะอยู่ตอนตกเนื้อๆตอนตกใช่ขึ้นเหนือใกล้ๆโคโลูก็ไม่ไม่ไกลกันมากดูสุดดอกคาสเซลใช่นี่มันทีมตะวันตกอะโมก็อยู่คาสเซอรก็อยู่ตอนตกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็แต่คาสเซลเนี่ย ชีวิตวุ่นวายอีกนิดนึงคาสเซลเป็นโรงเรียนที่หลักสูตรเปลี่ยนช้าอาแล้วก็คาสเซลจะไม่มีปิญญาโทเนาะแต่ที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากไปเจออาจารย์คนหนึ่งคนนี้คือว่าต้องรีบไปเลยเพราะเขาใกล้กเกษียณแล้วตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจไปต่อที่คาสเซลซึ่งมันก็จําเป็นที่จะต้องกลับไปเรียนคอเอีกสามเนเหมือนเป็นโซโล่อีกครั้งใช่เพราะว่าที่นู่นหนึ่งไม่มีปิญญาโท แล้วเขาก็กาลังเปลี่ยนเป็นปิญญาตีแต่เพราะว่าคาสเซลเนี่ยเหมือนจะทํางานแบบว่าปิญญาตีเสร็จแล้วจะไปต่อโทที่ฟังเฟิร์ตอะไรเงี้ยเาจะโคกันค่ะแต่ผมจะเรียนกับอาจารย์คนเนี้ยซึ่งเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ซึ่งก็ต้องไปสมัครไปเป็นประมาณคอนเสิร์ตเอ็กซมเมนนะฮะที่นั่นคือมันคอนเสิร์ตเอ็กซมเมนมันน่าจะได้เป็นใบประกาศเฉยไม่ใช่ปริญญาใช่แต่ที่เยอรมันจริงๆมันมันแทบจะเป็นปริญญาในเยอรมันเขาเพราะว่ากว่าจะเรียนคอนเสิร์ตเอ็กซมเมนได้นี่ก็คือต้องเรียนจบ ดีโพรหรือตีทอตีทรตีทเสร็จแล้วถึงจะไปเรียนตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลราก็เลยต้องสวิชกลับไปเป็นหลักสูตรเก่าไปไปมาชีวิตใช่ผมคิดว่ามุกมุกน่าจะเป็นเป็นรุ่นที่เป็นตีโทเต็มๆแล้วอ่ะอันนั้นก็จะนิ่งๆหน่อยเพราะว่าจากไทยไปมันก็จะต่อมุกก็ต่อโทเลยใช่เราจบตีไปเราต่อโทได้ ผมก็ต้องไปไปมามาแทนที่ถ้าแบบอะไรเงี้ยถ้าเรียนต่อดูสดอปต่อมันก็จะกลายเป็นปิญญาโทแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วค่อยแต่ว่าแบบเออเราเราอยากเปลี่ยนแต่อยู่ที่นู่นจวดใหญ่ก็จะเน้นตามอาจารย์เป็นหลักใช่ใช่ใช่สำคัญมากแล้วเราก็แบบคือคือเขาก็สุดยอดทั้งคู่แต่ว่าบรรยากาศไอเดียหรือว่าเทคนิคแต่ละคนมันต่างกันเราก็จะแบบหาเป็นประสบการณ์ใหม่อยู่ทั้งหมดกี่ปีอะคะห้าปีครับห้าปีวิกลับมาปีไหนนะคะโอ้ยสองพันสิบสาม กลับมาทํางานกลับมาทํางานเลยช่วงแรกๆก็มันมันไม่มีอะไรที่ตามที่เราคิดทุกอย่างเนาะเรากลับมาเราก็ต้องเอ้ยเราอยากทําอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ทำสักทีเดียวเราก็ต้องค่อยไต่ไปเป็นสเต็ปนู่นนี่นั่นเรามีอะไรเราก็จะทําเราก็จะพยายาม<ะ>แต่ไมคคิปทิศทางที่เรากว่างไว้อะไรอย่เงี้ยอ๋ออ้าแล้วแต่แบบตอนนั้นไม่ได้คิดที่อยากจะอยู่ที่นู่นต่อหรอคะไม่อยาก เพราะว่าตอนนั้นโอเคด้วย,ด,วยด้วยช่วงวัยหลายๆอย่างเนาะคือเราก็แบบเออเราเรียนเสร็จเรา happy แฮปปี้ล้วพราก่อนไปเรียนเราเราแค่อยากไปเรียนที่นูน่นอะไรอย่างี้แล้วเราก็อยากกลับบ้านแล้วก็เราก็ทําตามที่เราคิดไว้ก็คือเราได้เรียนสุดสุด,สดจนที่แบบเราคิดว่าเราเรียนตรงนี้ละโอเคละแล้วก็ตัดสินใจแพลนกลับบ้านไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับมาก็หลักๆง่ายๆอาจจะเหมือนทุกๆคนหลายๆคนท,ที่ที่ไปเรียนเมืองนอกนอกลับมาเราก็อยากมาเฮ้ยเจอ เด็กๆที่บ้านเราเจออะไรทบทำให้มันสนุกขึ้นอย่างมาพัฒนาวงการโอ้ยอันนี้เป็นประเพทีกคนก็เลยไม่อยากพูดว่าพัฒนาวงการเพราะมันอาจจะมันมันทุกคนพูดอยู่แล้วมันเป็นไอเดียของทุกคนจริงมันเป็นไอเดียถูกของทุกคนแต่ว่าเราก็อยากอยู่ในใจแล้วเราก็แบบพยายามอาจจะถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่เกิดขึ้นมันก็จะจะยากแล้วก็ค่อยๆทําตามสเต็ปที่เราเจอในแต่ละช่วงเวลาเลย่ะ แล้วสุดท้ายก็ตอนนี้ก็มาสอนอยู่ที่อย่างอ p r o ร r a m ก่อนที่จะมาที่นี่ก็สอนที่กรยาอยู่2ปีอ้าวเหรอคะอ๋อเพราะว่าตัวเย้มเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นช่วงช่วงที่แบบตอนนั้นกลับมาถึงกรยาก็ยังไม่มีกีตาร์เนาะแล้วก็ผมกลับมาได้สักปีหนึ่งปีสปีมั้งแล้วก็กรยาเริ่มรีคูดกีตาร์ นักศึกษากีตาร์เป็นปีที่สองของเขาปีแรกเขาไม่มีกีตาร์แล้วเราก็เออมีโอกาสได้เข้าไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่สองปีสองปีนั้นเสร็จแล้วก็ย้ำเริ่มเปิดก็ตอนนี้ก็ไปเป็นประจำประจำที่ดุไมฮิรอนะค่ะก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์ปันที่จะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ใช่แหมก็จะได้รู้จักกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีนักกีตาร์มาแบบ อาจจะมีน้องโอเคยมาก่อนแต่ว่าก็คุยเรื่องอื่นออันนี้คือแบบเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องกีตาร์จริงที่จะแบบเห็นอีกมุมมองหนึ่งเลยว่าเขาชีวิตนักกีตาร์ไม่เหมือนอย่างพวกมักดนตรีออเคสตราคนละเรื่องใช่เพราะผมก็อย่างอาจารย์แดนเนาะก็ด้วยกันผมก็เราคุยแลกเปลี่ยนกันเสมอแล้วผมก็เห็นผมดูดูวงออเคสตราในไทยก็ตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันอย่างที่บอกพี่พี่เล่นไวลินเนาะแล้วก็เราก็เห็นเราก็อยู่ คนอื่นอาจจะไม่เห็นผมมากเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นแต่เราก็มองเห็นเครื่องสายเรองเลยออใช่เราก็เห็นคนเครื่องนู้นเครื่องนี้อยู่ตลอดเราก็ติดตามสังคมอยู่ตลอดแต่ว่ากีตาร์มันไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็เลยแบบคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นนักกีตาร์ได้เยอะขนาดนั้นใช่ออางัยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยทําความรู้จักกับเครื่องดนตรีกีตาร์แล้วก็ชีวิตของนักกีตาร์ด้วยอ่ะงั้นเราเริ่มจากตรงไหนดี เอา,าเป็นตัวกีตาร์อรเออแล้วก็ประเภทที่แบบว่าอย่างเมื่อกี้ตอนต้นที่บอกว่าเอ้ยเด็กๆทั่วไปคิดว่ากีตาร์เป็นบอกเอามาตีขอดร้องเพลงเนะาะผมว่าในในปัจจุบันมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่งั้นเราแบบอาจจะอธิบายเรื่องประเภทของมันก่อนเยเงี้ยสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบคิดว่าคาว่ากีตาร์นึกว่ามีกีตาร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยกีตาร์มันมีหลายแบบเออจริงๆก็ที่คนทั่วๆไปเห็นจริงๆเลยก็อาจจะแค่แบบว่า เป็นอะคูสติกที่เป็นสายเหล็กตีคอร์ดแล้วก็ประกอบร้องเพลงหรือว่าจะเป็นชอบเรียกกันกีตาร์โปร่งใช่ภาษาไทยอาจจะเป็นกีตาร์โปร่งหรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีสไตล์การเล่นของฟิงเกอร์สไตล์เนาะที่มันเข้ามาถึงตัวคนทั่วไปมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพวกกีตาร์ไฟฟ้าวงร็อกทั้งหลายแน่นอนมันมาอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าผมจะนิยามแบบพวกประเภทของกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยตัวผมเองผมจะเรียกมัน2ออย่างก็คืออะคูสติกกับอิเล็กทริก กีตาร์ที่เป็นเสียงธรรมชาติธรรมชาติใช่ไม่ปรุงแต่งไม่มีเครื่องไฟขยายไฟฟ้าอะไรทั้งหลายแล้วก็แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าไปเลยที่ต้องผ่านแอมผ่านลำโพงใช่ต้องถึงจะมีเสียงออกมาพวกนั้นเขาก็จะมีเอฟเฟกพอเริ่มผ่านแอมผ่านอะไรพวกนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างขึ้นมาใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างแบบโอเคตอนนี้ถ้าผมเรียกว่าอะคูสติกกับอิเล็กทริกเนาะค่ะแล้วอะคูสติกมันก็จะแบ่งย่อยเข้าไปอีกอิเล็กทริกก็จะมีอาจจะมีประเภทมีอะไรอีกพวกอย่างเงี้ย Mm. นั้นแต่ว่าตัวผมเองผมหลักๆเลยก็คือเล่นแต่กีตาร์ที่เรียกว่ากีตาร์คลาสสิก uh. หรือที่บอกไปเมื่อกี้สเปนิชกีตาร์ก็เป็นไปได้ uh. เพราะว่าไอ้กีตาร์คลาสสิกเนี่ยที่มันเป็นรูปเป็นล่างทุกวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเกิดกําเนิดขึ้นในสเปน mm. มันก็เลยเป็นสเปนิชกีตาร์ก็ได้อะไรเงี้ย uh. ก็เหมือนแบบว่าอย่างเครื่องสายเนาะสุดๆเลยก็พวกอิตาเลียน อ,อ,อุ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีเครื่องดนตรีที่มาจากทางฝั่งสเปน <Spain. S 1> แบบต้นกําเนิดจากตรงนั้นใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นแบบฝรั่งเศสออสเตรียอะไรมันก็มันก็พัฒนาเริ่มเริ่มขึ้นแต่ว่าไอ้ไกายไอ้คนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนสแตรทของของตระกูลไวลินเนาะตระกูลเครื่องสายอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นในสเปนเขาเรียกชื่อตอเรสอะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอ่าจราก็เราก็เลยมีเครื่องที่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เล่นมา ก็จริงๆมีหลายประเภทมากนะกีตาร์ใช่ใช่แล้วก็อย่างมันก็สําหรับผมมันก็จัดอยู่ในอะคูสติกเพราะว่ามันมันก็เป็นคือไม้แล้วก็เหมือนกล่องเสียงโดยที่ไม่ผ่านไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกีตาร์โปร่งเนาะที่เราเล่นกันมันก็เป็นอะคูสติกเพียวๆค่ะดีดไปมันก็คือกล่องเสียงเหมือนกันออกมาเหมือนกันแต่ว่าพวกกีตาร์อะคูสติกพวกนี้ทุกวันนี้เขาก็เล่นกลางแจ้งหรือว่าเล่นอะไรมากเขาก็จะติดแอมพลิฟายเออร์ติดตัวขยายเสียงเข้าไปใน ในกีตาร์แล้วก็เสียบออกลำโพงอะไรอย่างเงี้ยมากไปไปตามยุคสมัยที่พัฒนาไปแล้วก็จะมีเครื่องช่วยขยายเสียงมันไดร้องาะสิ่งหนึ่งอะกีตาร์มันไม่ได้เป็นเครื่องที่เล่นแล้วดังออกมาทันทีมันดังแค่เนี่ยในห้องอืใช่แล้วทํายังไงให้ไปเจอเครื่องอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วความดังเท่าๆกันผมว่านะเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะของการ เกิดเสียงของมันมันไม่ได้แบบโอ้โหอย่างเครื่องเป่ามันปุ๊มมันออกมาเต็มเนาะคือกลางแจ้งมันยังได้ยินอะไรเงี้ยแต่ว่ากีตรากลางแจ้งแล้วมันไม่มันไม่ได้ยินละเดี๋ยวนี้ไวโอลินไวโอลินก็เลยมีไวโอลินไฟฟ้าเหมือนกันมันก็จะเล่นกันหรือแบบไวโอลินที่เป็นไวโอลินปกติแล้วติดใหม่ใช่อะไรอย่างงั้นคือใช่เหมือนกันแต่ว่ากีตร์มาก่อนเพราะว่ากีตร์จุดสำหรับผมว่าจุดอ่อนมันเยอะจุดอ่อนเรื่องเรื่องความโวลลุมของมันมันเยอะเนาะนี่นี่เอง อัางั้นเราย้อนย้อนกลับไปสมัยนู้นเลนยดิไหมย้อนเวลาใช่ย้อนในนไ<า>ม่ชินีันหน่หม,ม,มุนกลับมาใกลพอสมควรเริ่มต้นเมื่อไหร่คะยังไงโหจริงๆเริ่มต้นถ้ามันเราไม่ต้องไปสืบมันมันจนแบบโอโ้จากศูนย์อะไรขนาดนั้นเนาะส่วนใหญ่กีตาร์เนี่ยถ้าเราพูดถึงมันเนเราจะยุคถึงยุคทางดนตรีเนาะเหมือนยุคดนตรีคลาสสิกอะไรทั่วๆ่วไปเกิดขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็แถวแถวเรเนซองส์นะฮะ เนะพราะจริงๆในเรนซองมันก็จะมีเครื่องที่มันเป็นต้นตระกูลจริของกีตาร์หรือของเครื่องสายอะไรก็กตามคแถวๆนั้นเกิดขึ้นมาแต่อย่างมันจะมีะผมพูดถึงวิเคราเคยได้ยินไหมไม,นะมันก็จะเป็นต้นตระกูลของของเครื่องสายด้วยส่วนหนึง่งแล้วก็ของกีตาร์เพราะว่าวิเวลาวิเคาเนี่ยภาษามาอาจจะพูดยากนิดนึงนะ มันก็จะมีหลายประเภทอีกอะไรเงี้ยฮะ,ะมีดีดมีใช้โบมีเพกพรัมก็คือป๊กหรืออะไรพวกนี้อืมเอาปิกมีมั้งแต่ตอนนั้นมนะใช่ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นมันจะมีอีกเดี๋ยวก็มันจะบอกไปถึงอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ปิกเลยเลยส่งคล้ายๆแบบว่าเป็นกล่องเสียงแล้วมีคออะไรเงี้ยฮะก็จะเกิดขึ้นจากพวกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกว่าอูดอะฮอูดอูดเออเหมือนอูดอารับไหอูดคาเมลอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอูด OUD นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องของพวกพวกแขกมัวแขกอะไรพวกนั้นอาหรับหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเป็นเกิดการเดินทางเข้าไปในยุโรปแล้วมันถือไอเครื่องที่เราเรียกว่าอูดนะครับเข้าไปแถวแถวแถบสเปนหรืออะไรอย่างเงี้ยลองนึกถึงหน้าคนสเปนมันจะมีเชื้อของพวกแขกพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่เข้มใช่ไหมความคมความคมความแขกหรือหนวดคราอะไรที่มันอ่าอันเนี้ถ้าถ้ารู้จักคนสเปนหรือเพื่อนสเปนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี ลองนึกดูละกันแล้วก็ดรว่า<ช>เป็นใช่ใช่ไหมมันก็เครื่องพวกเนี้ยพวกพวกแขกมัวเนี่ยฮะมันก็ถือเครื่องดนตรีไอ้ที่เรียกว่าอูดเนี่ยเข้าไปแถวๆนั้นอูดมันมีรูปร่างคล้ายๆลูกลูกแพรเนาะแล้วก็มีคอแล้วก็มีสายพาดผ่านนึกถึงกีตาร์แต่ว่าเป็นทรงทรงลูกแพรอะไรอย่างนี้ก็ไล้วอ่ามันก็จะมีสายสี่สายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสำ,สำเนียงเพลงแขกอะฮะก็จะเล่นผม ไม่กล้าลองนะไม่เป็นไรแล้วก็ลองลองเอาไปเซิร์ชต่อหรืออะไรก็ได้แล้วมันก็จะเผยแพร่เขาออกไปคนพื้นบ้านคนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะมันก็จะพัฒนากลายเป็นแบบว่าพวกรูทพวกอะไรพวกเนี้ฮะรูทเคยได้ยินกันไหมเคยรูทเนี่ยจะเริ่มรู้จักใช่เพราะว่ารูทอ่ะมันอยู่ในวงเนาะวงของพวกบาโรกพวกอะไรพวกนี้ แล้วก็นั่นแหละฮะพออูดเป็นบาโรกแล้วมันก็จะมีเครื่องวิเคราที่ผมบอกไปเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในแถวแถวเรนเนซองส์มันก็จะเป็นเครื่องที่มีลำตัวเป็นกล่องเสียงแล้วก็มีคอพาดผ่านแล้วก็สายพาดขึ้นมาตรงนี้แล้วเวลาเล่นเราก็ใช้ทั้งทั้งมีปิกเนาะในยุคนั้นเป็นปิกที่แบบใช้อะไรมาทำก็ได้เป็นเอาไว้ดีดเหมือนกันแล้วก็เริ่มพัฒนามา มาเป็นพอมันเป็นทรงแล้วก็ในเรเนซองส์มันก็มีเรเนซองส์กีตาร์ขึ้นมามันก็อยู่ในแวดวงพอเรเนซองส์กีตาร์เสร็จแล้วมันก็จะพอมาเป็นบาโรคมันก็เปลี่ยนเป็นอ่ามีเรเนซองส์รูทแล้วก็กลายเป็นพอเข้ามายุคบาโรคมันก็กลายเป็นบาโรกรูทสายเสยแล้วมันก็จะพัฒนาเปลี่ยนไปกลายเป็นบาโรกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสายนี่คือตอนนั้นมันทําจากอะไรตอนนั้นมันเป็นเอ็นสัตเป็นเอ็นสัตผมก็ไม่รู้วิธีแปลรูปในการเอาเอ็น เอ็นในร่างกายของสัตว์น่ะหรอใช่ใช่เขมาเนาะตอนนั้นมันโลหะหรืออะไรมันมันไม่ไม่มีโรงงานไม่มีอะไรทำขนาดนี้หรือว่าแบบปัจจุบันนี้มันเป็นไนล่อนหรือเป็นคาร์บอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยวิวัฒนาการมันก็ยังไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นล <S <S แล้วก็อย่างเพราะเออเอออออูดเนี่ยฮะผมบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ไม่มีเฟรดเนาะเฟรดเลสกีตาร์กีตาร์อ่าเฟรดคืออะไรคือคือไอที่นึกถึงคอกีตาร์ แล้วมันจะมีเหล็กพาดผ่านไปแนวตั้งอะขีด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 นั่นแหละไปจนสุดฟิงก็บอร์ดเลยอันนั้นคือเฟรดค่ะปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กออกมาเสร็จแล้วก็ต่อเข้าไปในในฟิงกับบอร์ดอ๋อเพื่อที่จะแยกให้ว่าเป็นเสียงช่องไหนโน้ตอะไรช่ถูกต้องแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นอะไอ้ไอูดเนี่ยมันก็จะไม่มีเฟรดเฟลดเลสเหมือนเหมือนไวโอลินมากใช่ประมาณนั้นเหมือนต้องเดาเอาใช่ใช่แล้วแล้วเสียงมันก็จะขยับแบบว่าโอ้หนยกว่า ครึ่งเสียงตะวันตกเนาะมันก็จะได้สำเนียงแขกหรืออะไรพวกนั้นเข้าไปเ<า>ข้าไปได้ได้ง่ายขึ้น<า>ม,มันจะมีความเนินเน,เนินิดนึงนนใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำใช่ถูกต้องอถูกต้องมันก็มาเรื่อยๆ,ๆพัฒนามาเมื่อก่อนกีตาร์ยิ่งตัวเล็กกว่านี้พอเในซองสบารกที่มันเริ่มเป็นเรเนซองกีตาร์บารกกีตาร์ตัวมันก็ยังเล็กสายบางๆแล้วก็พอเขาก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงอะไรมาเนี่ยฮะ จนเริ่มกีตาร์ที่เริ่มมีหสายมันก็จะเริ่ม,มเกิดขึ้นในยุคคลาสสิกกีตาร์มันจะมาช้ากว่าเครื่องอื่นๆหน่อยนึงที่มันเริ่มเป็นคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะพัฒนามาเป็นหสายแล้วทรงมันก็จะเริ่มคล้ายกีตาร์ปัจจุบันแต่ตัวมันก็จะเล็กจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือยังเป็นวิธีการเล่นในตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกแบบที่ใช้คาว่าไงดี ใช้นิ้วดีดอย่างนั้นใช,ใช่ใช่ใช่มันก็จะมีเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนมันก็เริ่มจากการประกอบการร้องเพลงแล้วเหมือนกันโอ้ oh, ใช่ <okay. S 2> นะฮะทั้งในพวกราชวงศ์หรืออะไรอย่างนี้ก็การเขียนให้ประกอบการร้องหรือว่าโซโล่ก็มีเทคนิค <Okay. S 2> มันก็จะมีพวกพวกการตีคอร์ดกันอะไรอย่างนี้ใช้นิ้วดีเล่นเลยเ uh. ัเราสามารถฟังได้นะทุกวันนี้มันแบบว่ามีคนที่ย้อนยุคอะ เหมือนทุกเครื่องอะฮะที่จะไปเล่น period instrument อะอมันก็จะมี specialist อะไรพวกนี้เล่นให้ฟังอยู่เราก็สามารถที่จะหาฟังได้เหมือนกัน<อ>ก็แปลว่าจริงๆแล้วกีตร์มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็ในบาโรสสำคัญที่สุดคือ root เนาะตะกูลุน root ะอ,อะไรเงี้ยฮะมันก็ถูกเล่นในวง โอ้ใช่เหมือนการเป็นบัสโซคอนติเนวโอโ้ยเมื่อวานคือที่บอกเมื่อวานเพราะเมื่อวานเพิ่งจะอัดแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าตอนเนี่ยอาจจะห่างกันสัก3าตอนคือในตอนของพี่พิซ่าทฤษฎีมนะคทะลุเนี่ยก็จะมีพูดถึงบัสโซคอนติเนวโแล้วก็มีพูดถึงลูทนอกจากฮับสิขอดและลูทก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกันนั่งใกล้ๆกันแล้วก็สามารถที่จะ เล่นมันก็คือเป็นการใช้เล่นคอร์ดประกอบเข้าไปในวงเหมือนกันเมื่อเมื่อวันเนี่ยเพิ่งจะพูดถึงกันไปเลยว่าบาโซคอนติโนโอเนี่ยในยุคนั้นทําหน้าที่เหมือนเป็นวงป๊อปสมัยนี้ที่เป็นแบบขีัดคอร์ดดนตรีอะคีย์บอร์ดใช่กดดคอร์ดไปแล้วก็มีทํานองกงควบคุมจังหวะหรือว่าควบคุมฮาร์โมนีอะไรในวงให้มันเต็มขึ้นแน่นขึ้นอะไรอย่างนี้รูทก็ไปตีคอร์ดอยู่ในนั้นได้เหมือนกันอ๋อแปลว่ามันไม่ได้เปลี่ยน แบบเป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นมามากมายขนาดนั้นเลยนะใช่ใช่เพราะว่าผมว่ามันมันทุกยุคทุกสมัยมันมีการเล่นที่เราเป็นเป็นประกอบเนาะ,ะเป็นส่วนหนึ่งในวงวงนั้นหรือว่าจะเป็นโซโลโในช่วงนั้นก็ตามเพราะจริงๆอะ่ะในบาโร o w มันก็มีรูทคอนแชตโตเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกัน<อ>ชัดๆเลยก็คือวีวาลดีหรือว่าบาร์กเองก็ตามบาร์กก็เขียนรูทโซโลไว้เหมือนกันโอใช่ ทุกวันเนี้ยกีต้าเล่นก็เป็นรูสวีดอะฮะของบาร์กก็คือต้องเอามาเรียนเอามาใช่เอามาเรียนเป็นแบบโดยเฉพาะในเยอรมันนี้คือเขาเล่นเล่นบาร์โซโลอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานใช่เป็นมาตรฐานแต่ว่ามันต้องเป็นทาร์สครายเป็นการเรียบเรียงให้มันเหมาะสมกับต้าทีใช่ว่าจะถามพอดีเลยเพราะว่าอาจารย์บ้านบอกว่ามีสี่สายตอนนั้นอ๋อแต่รููทมีสายเยอะละรูทสายเยอะมากใช่ใช่มันมีหลายหลายประเภทมากแล้วก็รูทเนี่ยเสียงสูงยันต่ําแบบโอ้โห สิบกดาสายยี่สิบกดสายโอ้โหเล่นกันไป็ใช่ <laughs> แล้วบางครั้งแบบว่าโอโ้แต่สายต่ำๆมันอาจจะไม่ต้องกดไรมากก็เล่นเป็นสายเปล่าอะไรเงี้ยะแต่มันจะได้เสียงที่ต่ำมิติมันก็จะกว้างอืมโอ้โหมันก็จริงๆนะพัฒนามาก่อนเครื่องเป่าหลายเครื่องเลยนะถ้างั้นนะ <laughs> <laughs> ก็ก็อาจจะฮะแต่ว่าคือมันมันยังไม่ใช่เป็นกีตาร์จริงๆไง ถ้ากีตาร์จริงๆมันเกิดแถวๆยุคที่มันเป็น6กสายและเสียงที่มันจูนคล้ายๆปัจจุบันจริงๆแล้วมันอยู่ในนุนคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงยุคคลาสสิกตอนนี้เป็นหกสายแล้วเป็น6สายยังไม่มีเฟรดเหมือนเดิมใช่ไหมมีเฟรดแล้วฮะมีเฟรดแล้วเมื่อกี้เราเฟรดแล้วเราข้ามไปไหนไม่รู้ <c oughs> เราย้อนกลับมาที่เฟรดนิดหนึ่งในในยุคนั้นเนาะสายเป็นเอ็นสัตใช่ไหมฮะ <c oughs> ไอ้เฟรดนี่เหมือนกันหลังจากที่อูดเพราะว่าดุนติีตวันตกพวกพวกยุโรปมันก็ต้องต้อง เป็นเสียงสเกลอะไรของเขาแล้วถูกไหมเป๊ะนะอ่าใช่มันก็แบ่งเป็นโครมาติกสเกลอะไรพวกนี้เนาะมันก็ต้องทำเฟรตละไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่ายังมีความแคร์อยู่ไม่ได้มั้งอะไรปย่มาณนี้นิดนึงมันก็ประดิษฐ์เฟรตขึ้นมาโดยการเอาเอ็นสักรึเปล่ามามัดที่คอออ้มันก็จะแบ่งเสียงที่ที่เป็นเป็นยุโรปได้ชัดเจนขึ้นอืมมันก็มีเฟรตมาตั้งแต่ยุคนั้นแหละฮะเรเนซองหรือว่าอะไรอ่ะกลับมาที่ยุค คลาสสิก <Classic. S 1> นะเมื่อกี้เราไปไหนต่อกับเครื่องเครื่องเราก็มันเกิดเนาะดนตรีทางดนตรีคลาสสิกมันก็จะเป็นโมสารเป็นอะไรอย่างเนาะ<ฆ>แต่กีต้ามันจะลดเล,ดเลทเขาหน่อยมันจะตามตามมา<ฆ>ในเชิงการประพันธ์เนาะในแบบว่าเรื่องคลาสสิคลาสสิคอฟอร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ,อว่าแล้วก็มันก็จะมีโมสาร์มีแต่งเพลงให้บ้างไหมห,หเสียใจมากโอโมสารเบโธเฟน ไ่เด <Hay den. S 2> ไม่มีเลยไม่มีเลยน่าพันดังๆใช่ใช่ทำไมอะกีตาร์ไปอยู่ไหนนั่นนะะ่ะสิผมว่าปัญหาหนึ่งคืออย่างที่บอกไปเรื่องของเสียงอะฮะมันเข้าไปแล้วมันจมมันไม่ได้ยินอะไรเลยอ,เอออไม่รู้นะอันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องเนี่ยคือเครื่องมันมันสู้เครื่องอื่นไม่ได้เล่นแชมเบอร์ก็ยากเหมือนทําอะไรยังไม่ได้มากนะักเรื่อง,งเรื่องของของตัวเครื่องอย่างที่บอกลักษณะของการเกิดเสียงมันไม่ได้ทําให้เสียงมันดังดังไปสู้เครื่องอื่นขนาดเล่นผมเล่นกับไวลินอะ สองคนเรายังแบบว่าได้ยินตัวเองไม่เต็มที่เลยบางครั้งเวลาถ้าไวรินเล่นดังๆหรือว่าเครื่องเป่าเล่นดังๆมากๆอ่ะครับใช่ใช่ใช่ปัญหาน่าจะอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าแชมเบอร์มันก็เลยเอาไปเล่นกับเครื่องอื่นละแล้วมันมันน่าจะเกิดปัญหาส่วนนี้เพราะฉะนั้นเปียโนมันเริ่มมาแล้วนะใช่ไหมใช่หมพวกฮัมเบอร์ฮัมเบอร์คลาวเวียเปียโนที่กลายเป็นเปียโนแบบเสียงดังบ้าวอน นั่นแหละเราต้องยอมเขาผมยอมโทโมซาทบอกไม่รู้กีตาร์ว่าแต่ว่าอีกคอมโพเซอร์หนึ่งที่ที่ใช้กีตาร์เนาะแต่ก็แทบจะไม่ได้เขียนให้กีตาร์เลยก็คือชูเบิร์ตอ่ะอ๋อชูเบิร์ตใช้กีตาร์ในการเขียนเอ้าหรอคะเขียนพาร์ทเป็นโนเขียนอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อดังนั้นมันจะมีพวกเวลาเพลงร้องอะฮะของชูเบิร์ตอะเปียโนมันอาจจะไม่ได้ดูยากมากเลยใช่ไหม เพราะว่าเขาแบบว่าคิดจากกีตาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยชูเบิร์ตมีกีตาร์ห้อยอยู่ในบ้านเขาพิพิธภัณฑ์เราฮะอย่างงี้ก็คือเราก็หยิบกีตาร์มาเล่นเพลงได้เลยชูเบิร์ตค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งผมมั่วไหลไปเรื่อยเอาเลยค่ะชูเบิร์ตมีอะเพจิโอเน่เคยได้ยินไหมเน่ อาเพจิโอเนี่มันเป็นเครื่องลูกลูก,ลกครึ่งลูกเซียวลูกอะไรไม่รู้เนาะของแบบใกล,ใกลใ้ๆ้วิโอลาอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นจริงจริงมันเหมือนเชลโล่ใช่แล้วเชลโล่มีเฟรตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหกสายเหมือนกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เล่นด้วยโบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสียงมันเหมือนกีตาร์นั่นแหละแต่ว่าเขาแต่งงโซนาต้าอันหนึ่งไว้ให้เครื่องนี้เป็นอันเดียวเลยอเพจิโอนเน่นั้นกีตาร์เอามาเล่นเป๊ะอะไรไหมคะ โอ้อยงนี้เลยแล้วเป็นเพลงที่เมื่อก่อนผมชอบเล่นมากแต่ว่าผมก็เล่นกับเปียนโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าออมันก็ออย่างน้อยได้เล่นของ major composer อะไรอ๋อนักวระพันดังๆก็มีมีที่แต่ว่ามัน,มนไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงขนาดนั้นแต่ว่าเลยแต่เรา,เร,ารู้สึกว่าอย่างน้อยชูเบิร์ตมีความใกล้ชิดกับกีตาร์พอสมควรอันนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไปพัฒนาตอนไหนที่ เครื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรกมันมันเล็กมันเล็กเนาะใช่ในคลาสสิกอะฮะมันกลายพอมันเป็นหกสายเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องมันยังเล็กอยู่แต่คอมันยาวอคอมันยาวแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆืเริ่มขยายแล้วก็มาสุดตรงที่ที่ผมบอกว่าไปสเปนิชกีตาร์เนี่ยครับตอนนั้นเครื่องในยุโรปมีที่อิตาลดังๆที่มันเดินทางกันเยอะอิตาเลียน อิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็แถวเวียนนาเนาะออสเตรียเนี่ยมันจะเริ่มสร้างกีตาร์ที่มันเป็นหกสายจริงๆแล้วแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นสเปนอะ่ะไม่บูมเท่าๆพวกสามประเทศนี้ด้วยซ้ำไปเวลาพูดถึงดนตรีคลาสสิกดนตรีในยใุคนั้นเนี่ยก็จะเนี่ยแหละอยู่แถบโซนนั้นมาก่อแล้วก็กีตาร์มันก็จะเริ่มประพันธ์เพลงโดยการใช้ออเปจิโอใช้อะไรสเกลออเปโอที่มันแบบใช้ คอใช้อะไรได้เยอะกระจายคออ,อะไรเงี้ยขึ้น <S <S แล้วก็ไปไปมามาเสร็จแล้วมันก็ไปตกไปที่สเปนอีกทีหนึง่งเริ่มคิดค้นพัฒนามาจนเจอแบบช่างทำกีตาร์คนนี้นชื่อ Antonio อ <S <S ันโตนิโอเดตอรเรสอะฮะซึ่งไปคิดอะไรกันยังไงไม่รู้ปุ๊บออกมากายรูปร่างหน้าตาเป็นกีตาร์ปัจจุบันคลาสสิกปัจจุบันนี่เลยแต่โอเคเขาก็ต้องไม่ใช่มียุคเดียวที่มันเฟื่องฟูเลยทีเดียวเขาก็พัฒนามาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆขยายไซส์ออกมาเรื่อยทั้งคอ ทั้งลำตัวอะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งมันก็แน่นอนมันต้องมีผู้เล่นที่เล่นอะไรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เครื่องก็ต้องซัพพอร์ตกันค่ะใช่อย่างนั้นแล้วก็คนแต่งเพลงแต่งให้ยากขึ้น่ถกกต้องแต่งให้ยากขึ้นนักประพันธ์ที่เป็นสเปนก็เริ่มเยอะเยอะขึ้นรู้จักกีตาร์มากขึ้นเขียนให้กีตาร์มากขึ้นค่ะ ะะแล้วนะตอนนั้นเนี่ยสายยังเป็นเอ็นสัตว์อยู่อ่าก็ยังเป็นเอ็นแล้วก็มันก็ตามค่อยๆพัฒนาตามผมว่ามันก็ตามตาม,ตามสังคมเนาะเทคโนโลยีหรือว่าอะไรเนะี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแต่จินสายในร่อนมาค่อนข้างช้าเหมือนกันมันก็ยังเป็นเอ็นเสร็จแล้วก็จะในร่อนเพิ่งมาในยุคยุคที่มันเป็นคอนเสิร์ตกีตาร์จริงๆอืพอตอรเรสเสร็จเนาะมันก็จะมีนักกีตาร์คนหนึ่งที่ทําให้กีตาร์คลาสสิกเฟื่องฟูเลยจริงๆ ก่ S <S <ข>อนหน้านั้นก็จะมีคนทั้งนักกีตาร์ทั้งนักประพันธ์เล่นเองเขียนเองเล่นเองขยบขยบมาเรื่อยๆจนจนถึงที่มันเป็นนักกีตาร์เพียวๆเนี่ยชื่ออังเดรเซโกเวียถ้าเป็นนักกีตาร์ยังไงควรจะต้องรู้จักเป็นชื่อแรกๆเลย <S <S 2> <S 2> แต่ว่าเด็กสมัยนี้เริ่มไกลละมันจะเริ่มค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเขาคนนี้เสียชีวิตเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอุ้ยเพิ่งไม่นานนี้เองจริงๆไม่นานแต่ว่าสําหรับเด็กเด็กอาจจะเริ่มนานวะอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเราเราเราๆเขียนเลยผม เฉียดนะแล้วก็พอเซโกเวียนเนี่ยเขาเริ่มแบบว่าเออได้เล่นคือช่างทำกีตาร์ก็เยอะขึ้นนักกีตาร์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้เขาก็เล่นแล้วก็เขาก็มาเจอคนที่พัฒนาร่วมกับคนที่สามารถทําสายได้อะไรอย่างงี้ได้มันก็จะมีไนล่อนมีอะไรขึ้นมาออ้ยนี่มันแบบศตวรรษที่20แล้วนะที่มาเปลี่ยนเป็นแล้วอันเนี้ยที่บอกว่าสายไนล่อนเนี่ยคือแค่3สายด้วยใช่ไหมคะอ่า ถ้าอย่างนี้คือคนทั่วไปจะเห็นง่ายๆก็คือ3าสายเนาะหนึ่งสองสามกีตรามีหกสายชสายไนล่อนเห็นง่ายๆเลยหนึ่งสองสามันใสสี่ห้าหกมันเหมือนแบบว่าถูกโลหะอยู่มันเป็นโลหะเนาะแต่จริงๆแล้วข้างในมันก็เป็นไนล่อนอ้าหรอค่ะใช่แล้วมันก็จะถูกพันด้วยโลหะอีกทีนึงเพื่อที่ให้สายมันใหญ่ขึ้นเสียงต่ําลงอ๋องนี้เนี่ยอันนี้คือมูเนี่ยไม่ทราบเคยเข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นโลหะเพราะว่าไอ้สายเหล็กอ่ะอย่างกีต้าสายเหล็กเนาะที่ตีกีตร์โปร่งอ่ะ สายหนึ่งสองเราก็จะเห็นจะดชว่ามันเป็นเหล็กเหล็กเหมือนเป็นเหล็กเป็นลวดใช่สตีลสตร r i n g อะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้สี่สามสี่ห้าหกเขาเราก็จะไม่เริ่มเห็นว่ามันเป็นเหล็กจริงหรือเปล่าเพราะมันถูกพันอยู่แต่ข้างในมันก็เป็นเหล็กมันก็จะเป็นพันใช่ใช่คือเขาจะพันทับอีกพันทับอีกทีหนึ่งใช่มันก็จะมีไส้อยู่ข้างในเพราะลองลอกมาได้สายบางอันมันแบบมีปลายพอดึงเสร็จมันปั่นเลยปื๊ดในลอดหมุนออกมาเลยอ๋อค่ะก็เลย มาถึงจุดที่จุดที่ใช่กีตาร์ทุกอย่างเป็นจะพัฒนาไม่ได้พัฒนาในในเรื่องของโครงสร้างหลักแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันมันก็ยังพัฒนาโครงสร้างข้างในเพื่อที่จะแบบตอบสนองแต่และยุคแต่และสมัยต่อไปโครงสร้างมันก็จะมีรายละเอียดปริย่อยของช่างมันก็ต้องเริ่มคิดเอ้ยเราจะทำไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นเนาะในปัจจุบันเนาะ เสียงดังขึ้นไหมโทนที่มันเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยมันก็จะพัฒนาอยู่ในตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าโครงสร้างหลักของมันมันจะมาตั้งแต่อที่ผมบอกว่า Antonio อ,อันโตนิโอเดตอรเรสะครัค่ะอ๋อแล้วเพลงก็น่าจะมาเยอะในช่วงสักใช่มันิก้าใช่ใโรแมนติกมาก็สเปนะิชคอมโพ o เซอร์เนาะพวกชาตินิยมทั้งหลายก็กีตาร์เอากีตาร์กีตาร์สเปนเขียนเพลงอย่างที่บอกอย่างที่บอกลรดิโก เขียนให้กีตาร์เยอะมากเนาะฟาย่าก็เป็นชาตินิยมแต่ฟาย่าเขียนไม่เยอะแล้วก็มีอ่ะโอเคอีกอย่างหนึง่งกีตาร์จริงๆสเปนอะ่ะถ้าเราจะบอกว่ากีตาร์เพลงกีตาร์เยอะไหมยเยอะก็เยอะฮะแล้วก็เพลงที่ไปขโมยเข้ามาก็เยอะเหมือนกันเอออ่าอย่างเช่นของอาเบนสิบนสที่มันเป็นสวิตเอสปานิョล่าะไรพวกนั้นของเปียโนนะออริจินอลใช่ไหมพอจะได้ยินมไหมแล้วก็กีตาร์เนี่ยไปเอาเข้ามาอย่างเช่นเพลงแอสเรียส่ะดังๆของกีตาร์เลย นะออริจินอลงี้มันเป็นเปียโนแต่พอไม่รู้ว่านักกีตาร์เอามาเล่นเล่นไปเล่นมาดังทุกคนรู้จักในเรื่องพอเล่นเพลงนี้โอ้เพลงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยต่็กลายเป็นอย่างนั้นแต่ออริชัยอะไรอย่างนั้น<อ>แต่มันก็จะมีนักกีส่วนใหญ่จะเป็นนักเปียโนนะแล้วก็เขียนเพลงที่ที่เป็นออริจินอลกีตาร์จริงๆก็มีเยอะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี Se ้เซกเวียพอเขาเริ่มพากีตาร์ไปเล่นในคอนเสิร์ตฮอล์ได้ เขาก็ไปหาคอมโพเซอร์ได้ง่ายขึ้นคอมโพเซอร์ก็เริ่มเขียนให้หันแลเขียนให้กีตาร์ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากที่สเปนแล้วสำเนียงที่ออกมาก็จะมีความเป็นสเปนจริงใช่เป็นสเปนจริงๆรือจริงจริงก่อนที่แบบว่าช่วงช่วงตอร์เรสเนาะก็จะมีนักกีตาร์กับนักประพันธ์ที่มันก่อนหน้านี้มันก็จะไม่ได้แยกอะไรมากเขียนเองนั่นเองอย่างที่ผมบอกชื่อฟรานซิสโกทาเรกานะคร เดี๋ยวเราน่าจะได้ฟังตอนช่วงช่วงท้ายนะ oh. ที่เป็นอีกเพลงหนึ่งเมื่อตอนต้นเป็นคอนแช r ร์โตเดอรอารอนเควสที่ผมบอกโรดิโกเขียนให้เป็นสุดยอดคอนแช r ร์โตของกีตาร์เลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านี้ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากไหนก็ oh. จะได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเพลงนี้ชื่อ r e คูเอ d o ดอสเ a ลอาห์มก็จะแปลว่า Remember to พระชวังอาห์ม布ที่สเปนฟรานซิสโกทาริกาเขาเขียนเพลงนี้ไว แล้วก็เป็นสุดยอดส่วนใหญ่เมื่อก่อนยุคหนึ่งที่ผ่านมาโอ้โหได้ยินเพลงนี้เลยอยากเล่นกีตาร์เลยแล้วความภูมิใจคืออะไรรู้มหค่ะไวลินก็ตามเอาไปอารเรนจ์เป็นไวลินนั่นปกติแล้วกีตาร์จะชอบขโมยคนอื่นมาอารเรนจ์มาเป็นกีตาร์แต่อันนี้ไวลินเขาเอาไปเล่นเป็นอังกอร์ในหลายๆคอนเสิร์ตแล้วจริงเหรอใช่ใช่แล้วโอ้โหเป็นทริโมโลใช่เป็นทริโมโลค่อนข้างยากมากอยู่เหมือนกันค่ะ เนาะพูดถึงกีตาร์ก็นึกถึงสเปนจริงๆใช่ใช,ใช่อันนี้กีตาร์คลาสสิกเนาะอย่างกีตาร์คลาสสิกแต่อย่างอาเกรดนิดนึงพวกอย่างกีตาร์สายเหล็กอะไรมันก็เกิดมาจากกีตาร์คลาสสิกกันในช่วงแถวแถวยุคโรแมนติกไอ้คลาสสิก<อ>เหล็กเลยคลาสสิกละมันจริงมันจะมีช่งางทำกีตาร์คนหนึ่งที่ที่ออสเตรียข<อ>เขาทำมาเสร็จแล้วก็มีไปเรียนกับเขาแล้วก็ได้วิชาได้อะไรอย่างเงี้ยชื่อมาติน กีตาร์สายเหล็กมาเป็นที่รู้จักอยู่แลใช่ไหก็เนี่ยเริ่มจากเริ่มจากนี้แล้วเขาก็ไปที่อเมริกามาแล้วก็ไปคิดค้นอะไรมาจนได้สายเหล็กอะไรอย่างี้โอ้นี่มุก็เข้าใจว่าสายเหล็กอันเนี้ยน่าจะมาตอนแบบสักเนี่ยศตวรรษที่20ไม่ใช่นะมันมาตั้งแต่ยุคคลาสสิกใช่มันมาก่อนโอ้มีมานานมากมีมานานแต่แบบอืมประมาณนั้นนะ กว่าจะมาถึงทุกวันนี้แล้วก็การเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเป็นไฟฟ้าแล้วทีนี้ไฟฟ้าตัดปัญหาเรื่องเสียงเบาเออกไปได้เลยอตัง้งอย่างเดียวแล้วก็มีอ,อ,ปปอุปกรณ์สารพัดเลยทียบบเลยได้อยากได้เสียงแบบไหนจัดไปกีตราร์คลาสสิกทําไม่ได้ทําไม่ได้ยอมรับแต่ว่ากีตาร์คลาสสิกเองเสน่ห์ของมันนะที่ผมแบบสําคัญเลยของกีตาร์คลาสสิกเนี่ยคัลเลอร์มันเยอะ แต่ละช่วงที่เราวางมือขวาไปแล้วผลิตเสียงโทนเสียงมันก็จะต่างกันไปอ,อันนี้สำหรับผมมันคือสเสน่ห์ที่มันเป็นอะคูสติกจากจากฤฤฤอ,อุปรามันมีความเป็นธรรมชาติใช่เราจะเล่นเสียงแหลมแหลมแบบดีแต่เนาะแหลมมากๆทุ้มมากๆตรงกลางพอดีฟังพอฟัง gressive อ,อะไรเงี้ยมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับมือเราผลิตเสียงโอ้โหนี่มันมือแบบฟ้าประธานสามารถสร้างได้ทุกเสียงใช่ แต่เราต้องมีมือที่ดี oh. <laughs> <laughs> พี่ปั้นมองมือตัวเองเออสั่นเลย <laughs> ผมไม่มกล้าไม่กล้าไม่กล้าไปจับให้ฟังต่อเลย <laughs> <laughs> ไม่อะมาพูดถึงหน่อยว่า ปกติเวลาเราพูดถึงอย่างเครื่องอย่างโอโบก็ได้อะก็จะมีเล่นเล่นเดี่ยวเล่นวงแชมเบอร์เล่นออเคสตรากีต้ามีเหมือนกันไหมกีตร์มีครับจริงๆมันก็มีอย่างที่บอกนะตั้งถ้าสมมติตั้งแต่เร i เนซองส์บาร็อคมันก็เล่นกับคนอื่นมาอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเล่นประกอบเล่นประกอบหรือว่าที่บอกไปว่าวิวอดีก็มีรูทคอนแชตโตบา์ก็มีรูโล่แต่ว่าแบบเออมันไม่ได้เป็น เมนหลักของดนตรีในยุคนั้นๆนนสำหรับมผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนาะแล้วมันก็จะเริ่มมีพอเข้ามาคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแต่งเองเล่นเองไม่มีใครแต่งแต่งเองอ๋อเริ่มพัฒ <laughs> <พา S 2> นาเริ่มพัฒนาเทคนิคที่มันมันใช้เครื่องได้เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าณช่วงนั้นเขาไอคนแต่งให้กีตาร์เองเนี่ยเขาก็พยายามแต่งให้กีต้าร์กับเครื่องอื่นให้ฟลุต เล่นกับฟลูดเล่นกับไวลินหรือเล่นอะไรนี้มูเห็นบ่อยทําไมชอบเป็นฟลูดกับกีตราทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยเคยไม่แน่ใจว่าอ่านมาหรือได้ยินหรืออะไรมาเนาะเขาบอกว่าฟลูดกับกีตรามันเป็นเสียงที่มันเหมาะสมกันที่สุดเลยมันมีความไม่คล้ายกันนะสําหรับสําหรับผมมันก็เลยมาเบลนมันเบลนเข้าพอดีอเพราะมันไม่ใช่เครื่องสายฟลูดไม่ใช่เครื่องสายกีตราเป็นเครื่องสายหรือถ้ากีตาเป็นเรื่องกับเปียโนเสียงมันจะทิศทางมันคล้ายๆกัน อลองจินตนาการดูก็ได้แต่กับว่ากีตาร์ไวล,ลินก็เป็นไปได้ก็โอเคผมก็ชอบเล่นใช่ <c oughs> ใช่ใช่<ๆ>แล้วก็แต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ชัดเจนเท่ากับฟรุตมาเบลนกับกีตาร์อะไรเงี้ยอ,อีกอันหนึ่งที่ฟรุตเบลนกับกีตาร์ลัวที่สุดเลยก็คือเปียโซล่าเนาะอยอดฮิตเพลงยอดฮิตเปียโซล่านี่แต่งเยอะเลยอืมอสตัวดูทังโก้อ่ะเออหน้ากีตาร์ต้องผ่านบทเพลงอันนี้เล่นกับฟรุดเสมอเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ ยากเสียงทุกอย่างลงตัวฟลุตมันก็เลยแล้วก็กีตาร์กับฟลุตมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เห็นแบบคนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องมีกีตาร์ฟลูตกีตาร์ฟลุตมาเป็นเป็น perfect match เออเป็นอะไรอย่างนั้นคู่ที่ฟาส่งมาผมว่าผมเล่นกับกีตาร์ฟลุตแล้วก็กีตาร์ไวลินอะมากที่สุดละตั้งแต่แบบว่าเล่นเล่นมาเนาะในในในชีวิตการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยไม่มีกีตาร์โอโบเลยมีน้อยมีน้อย แต่มีอัดซีดีก็มีฮะก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความนีไอ้นายอารองเควสอะฮะท่อนท่อนสองโซโลอ่ามันจะเป็นคล้ายๆเสียงคล้ายๆโอโบแต่ว่ามันมันคืออิงลิชชอนถูก็คือเป็นโอโบตัวใหญ่อ่าอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้คือต้องใช้เลยอันนี้เป็นแบบเพลงที่ดังมากเป็นุดโซโลที่ดังมากใช่แต่ว่าวันนี้ผมเอาท่อนหนึ่งมาเปิด โอเคข้ามไปข้ามไปค่ะกับกับ๋ยวมาเมื่อตะกี้นี้เราพูดถึงว่าโอเคกีตาร์มีเล่นเป็นเชมเบอร์ใช่แล้วก็แล้วก็อีกอันนึงที่ฮิตเหมือนกันก็คือกีตา้าสตริงควอเต็ดก็เรียกว่ากีต้าควินเต็ดกับกับสตริงควอเต็ดก็เยอะค่ะกีตาร์บวกสตริงควอเต็ดก็คือเป็นกีตาร์บวกไวโอลินไวโอลินวิโอลาเชลโลใช่ก็จะมีจริงจริงมันมีมาบ็อกคารินีวยจิบ็อกคารินีใช่แล้วก็เพลงยอดฮิตก็คือไอทอนฟานังโกที่เป็นกีต้าควินเต็ดอันเนี้ยอันนี้ก็เล่นบ่อยนึก กีตาร์เรนอนี้ก่อนแล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีพวกเทเดสโก้เนาะหมวกนี้แบบฮะอะไรนะอะไรนะเทเดสเทเดสโก้ก็เป็นคอมโพเซอร์คนหนึ่งที่แบบเขาทำฟิล์มสกอร์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขียนให้กีตาร์เยอะแล้วก็เขียนให้กีตาร์ควินเท็ตมีคอนแชตโตมีกีตาควินเท็ตซึ่งเล่นกับสตริงควอเต็ตนะฮะนี่ก็ยอดฮิตเหมือนกันก็มีก็มีเล่นโซโล่เล่นอะไรโโซล่หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือกีตาร์ดูโอ อาจจะอันนี้มันเป็นกีตาร์เหมือนกันแต่สองคนมันจะผลิตเสียงได้อีกเยอะมากแล้วนักกีตาร์จะเหนื่อยน้อยลงมากเลยปกติเรื่องคนเดียวมันคิดแบบเสียงมันมันต้องรับผิดชอบเยอะมากใ่เวลาเล่นกีตาร์มีทุกอย่างใช่แล้วแบบโอ้โหโอกาสผิดพลาดมันสูงแต่พอเป็นสองคนเมื่อไหร่อย่างตัวผมเองผมจะสบายใจขึ้นอีกกี่เท่าไม่รู้อุ่นใจอุ่นใจมีเพื่อนหรือว่าคือจะเล่นกับเครื่องอื่นก็ตามมันก็จะ อ๋อแต่ว่าถ้าเล่นกับฟูดกับไวลินเราก็ทาหน้าที่รับผิดชอบฮาร์โมนีอะไรค่อนข้างเยอะอ๋อ<ๆ>ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนที่ประกอบใช่ใช่ใช่ยังปากการินี่ก็เขียนอยู่แล้วปากการณนี่เล่นกีตาร์ไวลินเล่นทั้งคู่เนาะแต่เขาก็เขียนให้ไวลินโอ้โหทุกคนแบบสุดยอดทำไมยากขนาดนี้ลองไปดูผลงานของกีตาร์ของของปากการินี่ว่าทำไมไมันง่ายขนาดนี้อ้าวหรอฮะใช่แต่เพลงยากก็มีแต่มันก็จะมีโซนารต้าชิ้นเล็กๆที่มันแบบโอด รู้สึกง่ายเหลือเกินบอกเลยว่าง่ายน่ายมีนักประพันธ์ดังๆแต่งให้แล้วอ่าใช่ช่วงหลังๆขอบคุณมากที่ปะการินนี่ฮิ้วกีตาร์ไปด้วยหรือว่าที่จริงแล้วปะการินี่อาจจะเล่นกีตาร์ไม่เก่งเท่าไวโอลินแน่นอนควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเขาเก่งนั้งคู่ไม่ได้นะไม่ได้คือไวโอลินเอาสุดไปเลยแต่กีตาร์ชอบไปขโมยไงอย่างคารสยี่สิบสี่เบอร์ของปะการินี่กีตาร์ก็ไปขโมยมาอารเรน์เหมือนกันซึ่งซึ่งอารเรนช์กีตาร์ก็ยากค่อนข้างกีตาร์นี่ก็ เห็นว่ามีอีกเพลงหนึ่งให้ฟังสั้นๆอ่าใช่ก็ที่ไปขโมยเขามาอ่าถูกต้องเป็นคาเมนเลยของบีเซ่โอ้ยนะเพลงดังใช่เราก็เนี่ยแหละครับด้วยความอยากจะเล่นของนักกีตาร์คือแบบอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องยอมรับคือถ้าพูดถึงดนตรีจริงๆแล้วอะ่ะคือฟังฟังซิมโฟนีฟังออเคสตราหรือว่าที่มันเป็นแชมเบอร์มิวสิกจริงๆแล้วอะ่ะ ผมเองในฐานะนักกีตาร์ผมมีความชื่นชอบนะแล้วอยากเล่นอยากฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในกีตาร์ขนาดนั้นเลยอย่างคาเมนก็เป็นเพลงโอ้โหฟังแล้วมันมันทุกคนมันมันไม่ทุกคนก็ได้ทุกคนไปมาส่วนใหญ่มันก็แบบโอ้โหว้าวอะนึกออกไหมเป็นโอเปร่าเป็นบัลเล่หรืออะไรก็ตามอย่างอื่นมันยิ่งใหญ่ฮะเพราะกีตาร์มันมันอยู่คนเดียวอมันก็จะแบบโอ้โหทําไมเราเล่นได้เท่านี้เหรออะไรคมันก็จะเกิดไอ้พวกวอร์ทลโซทั้งหลายที่แบบโอ้โหบ้าพลังบ้า ขอเล่นหน่อยเอาเพลงเอาเพลงใหญ่มามาทำบนกีตาร์ตัวเดียวอะไรแต่วันนี้ก็เลยเอาคาเมนมาให้ลองฟังดูเดี๋ยว่าบนบนกีตาร์เป็นยังไงลองฟังกันดูว่าถ้าเป็นกีตาร์ตัวเดียวที่เล่นเพลงใหญ่แจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะ เรื่องเล่านักดนตรีนักกีตราธรรมชาติแล้วเราไม่อยากเอาเครื่องไปโหลดใต้เครื่องออไม่ว่าไม่ว่ากล่องหรือถุงที่คุณซื้อมาเป็นอย่างดี protect, โรเทคโฆษณาไว้โรเทคเครื่องคุณดีขนาดไหนมันก็มีโอกาสเสี่ยงถ้าเราไปอยู่ข้างล่างเนาะโอว่อโหโหลดใต้เครื่องอย่างนั้นใช่ฮะกล่องที่แพงที่สุดในโลกนี้เครื่องก็แตกมาแล้วเหมือนกันใช่อันตรายแล้วก็ มันจะเป็นปัญหาเสมอเลยเวลาผมต้องขึ้นเครื่องบินเล้วเาเครื่องไปด้วยก็คือต้องไปเจราจากับไอ้เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่เสมอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าผมจะไม่เคยยอมแล้วผมก็จนจนมาถึงทุกวันที่เดินทางจนรู้ว่าเราควรจะไปสายการบินไหนอะไรเงี้ยบางครั้งก็จะไม่ได้เลยแต่ว่าที่เยอรมันอะ่ะจะไม่มีปัญหาเลยใช่สนามบินเยอรมันคือถือขึ้นเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่นัรดนตรีห่วงแหนนากีตร์ห่วงแหน ใช่แต่ว่าอของอาจารย์ปั้นยังไม่เคยโดนโหลดเคยโดนครับเคยโดนช่วงเราเด็กๆเราก็ไม่ไม่ได้ไฟอะไรมากแต่โชคดีผมก็รอดมาตลอดว่าคเครื่องผมไม่ไม่พังไม่เคยพังอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าคืออย่างน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องคุณสกรปรกแน่นอนอถ้าโหลดอันดับแรกที่คุณจะเห็นเลยแล้วคุณจะกลัวตกใจเลยว่าโหทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดเข้าไปถ้ารอดก็คือโอเคแต่ว่ามันแตกมันหักมันก็มีมาแล้วฮะจนเราต้องรู้จักว่าเครื่องบินรุ่นนี้ ไอ้แคบินข้างบนมันเปิดมาแล้วมันใส่กีตาร์ได้พอไหมอะไรเงี้ย oh. ก็จะเลือกสายกันบินหรือรุ่นเครื่องที่มันแบบว่ายัดได้แน่ๆเราเราจะไปไฟท์กับเคาน์เตอร์ได้ว่าเอ้ใส่ได้แน่นอนอ๋อ oh. ส่วนใหญ่ที่เขาไม่ให้คือกลัวใสไม่ได้ <c oughs> ใช่ใช่นะหรือว่าอีกทีนึงถ้าต้องบินไกลๆก,ก็อาจจะต้องต้องคุยแล้วก็ฝาดแอร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นผมเคยมาเนาะบินจากเยอรมันกลับมาเนี่ยฮะที่เคาน์เตอร์เยอรมันไม่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกและเราจะถือผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เลยแต่ว่าบนเครื่องบินก็ แต่ว่าแอร์เขาก็ไม่มีปัญหาพอเราหลุดออกจากตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยะจะไม่มีใครมาขวางเราอีกละแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นไปถึงมันใส่ข้างบนไม่ได้แต่แอร์เขาก็ไปยัดไว้มุมหนึ่งให้เราในเครื่องในเครื่องบิน,บนโอ้<ช>อดีมากเลยใช่เป็นบทเพลงคาเมนที่แสดงออกถึงความน้อยใจของอาจารย์ปั้นที่ต้องเล่นคนเดียวผมผมอาจจะไม่น้อยใจแต่ว่าคนที่เล่นเขาอาจจะ น้อยใจมาก่อนผมอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไปเอามาเรียบเรียงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่หรอกผมว่ามันเป็นเรื่องราวของดนตรีมากกว่าถ่ายทอดเพราะแต่ละเครื่องก็มีโอกาสที่จะแบบแสดงความสามารถของเครื่องเนาะอ๋อใช่อย่างมุกอ่ามุกก็จะมีในโมเมนต์ที่ว่ามุกไม่สามารถเล่นคนเดียวได้สมบูรณ์แบบเท่ากิตซ่ถเนี้องเพราะเครื่องมุกสามารถเล่นโน้ตได้ตัวเดียวใช่ใช่มันก็จะแบบเงาเงาคืออย่างกีตาร์เขาสามารถที่จะเล่นทุกอย่างได้แทบทุกอย่าง เนาะใกลเคียงกับเปียโนแต่เปียโนเขามีสิบเสียงภายในเวลาเดียวกันของเรามีเต็มที่คือหกแล้วอย่างนี้ชีวิตณนะตอนนี้ที่ถ้าไม่นับเรื่องของการสอนเนี่ยน,นักกีตาร์ในไทยเขาทําอะไรกันนะคะโอ้ถ้าไม่นับเรื่องการสอนยากอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีวงออเคสตราใช่มันไม่มีวง,งแล้วก็นอกจากโอเคถ้าคนไหนสแสดงคอนเสิร์ตสมบัติความสมบัติเสมอของการเล่นคอนเสิร์ตของนักกีตาร์มันก็มีแต่ว่ามันก็มีจํากัดเช่นกันเนาะ ก็พยายามเป็นคลิปในการซ้อมแล้วก็เล่นเป็นระยะตามที่โอกาสมาเรื้อําน่วยอันนั้นคือสิ่งสําคัญมากนะสำหรับผมที่เป็นเป็นนักกีตาร์ผมก็ทุกวันนี้มันง่ายขึ้นก็ตรงที่เราสามารถที่จะอัดเสียงแล้วก็ทําวิดีโออะไรออกมาได้การอัดเสียงทําวิดีโอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในยุคใหม่เนาะ<ช>แล้วก็ถึงแม้เราไม่ได้ขึ้นเวทีบ่อยขนาดนั้นก็ตามมันก็ทําให้เรายังรักษา ไอ,ไอไอการที่แบบว่ายังอยากเล่นดนตรีไว้อยู่ได้แต่ว่าการสอนนี่ไม่พ้นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ที่เยอรม,มันเขาก็บอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นไปคุณได้รับเชิญไปตามงานเฟสติวัลปีละประมาณ5ครั้งส่วนใหญ่กีตาร์จะเป็นงานเฟสติวัลกีตาร์เฟสติวัลมากปีละประมาณ5้าครั้งนั่นคือคุณแฮปปี้ได้เลยเสร็จแล้วแต่ว่างานหลักของคุณคืองานสอนมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอาชีพ อันหนึ่งที่ที่ควรจะยึดถือไว้เหมือนกันในกับกบีตาร์เนาะแล้วเราก็หลังจากนั้นไอหลังจากชั่วโมงการสอนของเราเราก็สามารถที่จะทําอย่างเงี้ยทาสื่อทําอะไรแล้วก็คอนเสิร์ตตามสมควรแล้วก็แต่และคนก็จะมีมีไอเดียในการที่จะคิดจะทํานู่นนี่นั่นต่างกันแต่ผมสําหรับผมนะผมแฮปปี้ที่จะได้สอนเป็นหลักด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะยังซ้อมอยู่แล้วก็ จัดคอนเสิร์ตใช่อย่างน้อยมันในแต่ละปีมันมีคอนเสิร์ตที่บังคับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือในประเทศไทยถ้าจะคุณจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วได้คอนเสิร์ตละแสนมันไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ขนาดนั้นตามสมควรในในบ้านเราก็ยังจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีตาร์สิตรงๆค่ะค่อนข้างเยอะกีตาร์เฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะกว่าในอดีตเนาะมันเยอะขึ้นแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ในกรุงเทพ ค่อนข้างเนาะในกรุงเทพแน่นอนบ้านเราทุกอย่างมันจะเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังดีที่มันเป็นกิจกรรมที่มันทาให้คนตื่นตัวเหมือนกันเด็กๆเขาพอเรียนเสร็จเขาก็มีรายการสําหรับเด็กเล็กๆแข่งมากขึ้นมาแสดงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เคยแข่งกีตาร์คลาสิกของยามาฮ่าสำหัเด็กๆผมผมก็ยามาฮ่ามาก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนยามาฮ่ามันก็มีแค่2รุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปีนๆหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมี รุ่นที่มันจิ๋วเลยโอ้นี่คือกีตาร์เล่นได้ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะเด็กเลยไหมถ้าปัจจุบันเนี่ยกีตาร์มันก็จะมีกีตาร์ตัวเล็กเนาะไซส์เล็กเหมือนเหมือนไวลินที่มันมี1ส่วนอะไรทั้งหลายแหละ7ส่วน8อะไรกีตาร์ก็มีละ1ส่วน2 3ส่วน4แล้วก็มาฟูลไซส์ผลิตกันเยอะขึ้นเพื่อที่ให้เด็กๆเริ่มเล่นได้เร็วขึ้น10บขวบ10ขวบใช้ฟูลไซส์โอ้โห นิ้วนี่ตามนั้นตามที่มันจะแค่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้เด็กก็หกขวบเจ็ดขวบก็สามารถที่จะจับกีตาร์กันได้ง่ายขึ้นโอ้เยี่ยมเลยไหนๆวันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วถ้าเกิดมีท่านผู้ฟังสนใจในเรื่องของกีตาร์อยากจะไปติดตามมีคอนเสิร์ตอะไรแนะนําหน่อยไหมอ่าโอเคคอนเสิร์ตนะจริงๆน่าจะปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นกันยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงพฤศจิกาทางไมดิโดนเขาก็จะจัดงาน เทศกาลกีตาร์เนาะชื่อว่าแบบว่ามหิยโลนกีตาร์คลาสสิคอลกีตาร์ฟอรัมอะไรอย่างเงี้ยครัปีนี้เราก็จะได้เชิญอาจารย์ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีเนาะจากสถานการณ์ไอ้พวกโควิดทั้งหลายนี่เราพยายามจะเชิญมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเลยก็จะมีอาจารย์จากจากรุสลอฟจากเยอรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมาค่ะอ๋อเป็นอาจารย์ของพี่ปั้นเองใช่ใช่ใช่แล้วเราจริงๆเราแพลนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราก็จะปีถัดๆไปเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเวียนเวียนกันมา นั่นแหละฮะก็จะมีช่วงปลายเดือน2ี่ถึง27พฤศจิกายน<ะ>ที่แพลนไว้แล้วก็ข้อมูลประกาศประชาสัมพันธ์น่าจะออกภายในช่วงช่วงช่วงนี้เนานะปลายสิงหาต้นกันยาแล้วติดตามข่าวสารกันดูน่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการแสดงการกสแสดงแล้วก็ในงานก็จะมีแข่งอยู่แล้วฮะเราก็จะมีแข่ง<ะ>ทุกป,ปีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้รุ่นจิ๋วเลยนะียเนาะไม่เกิน10ขควบ14ขควบ18แล้วก็ไปทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจัดค่อนข้าง ให้มันเรนจ์อายุไม่กว้างจนเกินไปให้มันแบบว่ารู้สึกเด็กสนุกสนาน<อ>ไม่ต้องซ้อมจนแบบปีนตัวเองจนเกินไปเราก็มาในกลุ่มอายุที่มันใกล้เคียงกันเราก็จะมีคอนเสิร์ตพวกแฟคทอรี่คอนเสิร์ตเนาะอาจารย์อาจารย์ก็จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็สิ่งสคัญคืออันเนี้ยอยากให้กีตาร์มันไปอยู่ในความคิดของหลายๆคนเราก็เลยให้เชิญไพร์ e วินเนอร์ของปีก่อนๆมาปีที่แล้วอะไรอย่างงี้มาเล่นกับวงสตริงแชมเบอร์ของไมโดน m อ็ o ฮะที่อาจารย์แดนแล้วอาจารย์ซันนี่เขา ควบคุมกันอยู่ <คะ S 1> ก็จะเป็นคอนแชตโตเล็กๆเ,กเ,กเ,กเริ่มอันนี้กีตาร์เล่นกับออเคสตราอะไรอ,อย่างงี้ใช่หรือเมื่อก่อนจริงๆก็อาอบีเอสโอก็ R B S อย่างที่มุกบอกเนาะมีโซโล่มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็<ช>มันก็จะอาจจะมีเป็นระยะระยะอะไรอย่างเงี้ยกับออเคสตราหรือว่าแชมเบอร์มิวสิช่ใช่วันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะมากเลยเกี่ยวกับกีตาร์ต้องขอบคุณอาจารย์ปั้นมากเลยนะคะที่มา แนะนำกันวันนี้อ่ะ,อะบทเพลงส่งท้ายเมื่อสักครู่เรามีกล่าวถึงไปนิดหน่อยแล้วเพลงอะไรนะคะ r e q u i e d o s de la a m b a อ่๋อุ้ยนี่เป็นอากีต้าต้องพูดภาษาสเปนได้ด้วยนะเนี่ยจำเข้ามา <laughs> นึกว่าแบบไปเรียนพยา,าพยามพยายามพยายามจำตอนที่เราไปเรียนนะเนาะไอดูสโดปอ,อะ่ะคนสเปนเรียนเยอะเพราะอาจารย์อะ่ะพูดภาษาสเปนนะเป็นอาจารย์อา,อาจารย์อาจารย์ผมเองเนี่ยเป็นลูกครึง่งเปรูแล้วก็เยอรมันอ๋อก็เลยแล้วก็าาในดูสโดปอาจารย์อีกคนก็ใช้ภาษาสเปน ก็จะเป็นแก๊งสเปนเด็กภาษาสเปนมีเยอะมากเราก็อาศัยฟังงบางครั้งเราไปนั่งกินข้าวนัง่งคุยแป๊บหนึ่งมันเริ่มเป็นภาษาสเปนละ<า>เป็นทั้งโต๊ะเลยทั้งโต๊ะเออกลับบ้านก่อนแล้วอะไรเงี้ยล้วก็จำนุนิดนิดๆหน่อยๆมาแล้วก็ก็<อ>ประพันธ์โดยฟราซิสโกทาเลกาก็เป็นคนสเปนอยู่แล้วซึ่งบอกว่าเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้ฟังแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆอยากเล่นกีตาร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งรุ่นปัจจุบันรุ่นเมื่อก่อนหรือว่าหวังว่าจะเป็นรุ่นในอนาคต ก็เป็นเพลงส่งท้ายที่เผื่อใครฟังแล้วจะได้แรงบันดาลใจที่จะอยากเล่นกีตารบ้างลองเรียนซะหน่อยเป็นงานอดิเรกที่สนุกใช่ใช่ทุกวันนี้มุกก็ยังหยิบมาเล่นดูอ่าดีครับผมตีคออเนั่นแหละจุดประสงค์ของมันก็สนุกไปกับมันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสาหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและ จสจำนงนชงประเสริฐก็ได้ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกกับมุกนัฐธาควรกระจร